Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมนาอีมอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับยักษ์ใหญ่เฟอร์นิเจอร์อีเกียสร้างบ้านขนาดพกพาออฟชั่นเพียบมีต้นทุนแค่หลังละ 30,000 บาทใช้รองรับผู้อพยพชาวซีเรียมูลนิธิอีเกียเปิดตัวบ้านมีโครงเป็นโลหะมีแผ่นโพลิเมอร์กันความร้อนบรรจุสำเร็จรูปในรังกระดาษเหมือนสินค้าทุกชนิดของบริษัทนี้เพียงเปิดคู่มือสามารถนำฝาผนังท่อโลหะลวดยึดและข้อต่อประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายอีเกียได้ทำงานดีไซน์ชิ้นนี้โดยจับมือกับองค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหลังได้รับรายงานว่าเต็นท์ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกมีอายุใช้งานสั้นเพราะทำด้วยผ้าใบไม่ทนทานต่อแดดฝนมีอายุใช้งานแค่6เดือนในขณะที่ผู้ลี้ภัยต้องพัดถิ่นที่อยู่นานนับปีอีกทั้งเต็นท์ผ้าใบไม่กันความร้อนตอนกลางวันแทบจะใช้อยู่อาศัยไม่ได้หลังคาบ้านผู้อพยพของอีเกียทำด้วยเส้นใยอลูมิเนียมเป็นผืนคลุมหลังคาจึงสะท้อนแสงแดดในตอนกลางวันและเก็บรักษาความอุ่นในตอนกลางคืนแผงโซลาร์เซลล์จ่ายพลังงานแก่หลอดไฟและจุดเชื่อมต่อ USB ภายในมีเนื้อที่ใช้สอยกว่า 17.5 เมตรนับว่าใหญ่กว่าเต็นท์ถึง2เท่าจึงช่วยให้พ่อแม่ลูกสามารถอยู่รวมกันได้ถึง5คนอีเกียบอกว่าถ้าผลิตเป็นจำนวนมากต้นทุนจะตกราว 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 30,000 บาทที่ผ่านมาได้ผลิตแล้ว50หลังส่งไปทดลองใช้ที่เอธิโอเปียและอิรักรวมถึงเลบานอนซึ่งรองรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าอินชาอัลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Why new?